ากรณีดราม่าแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกชายป่วยเป็นออทิสติกวัย25ปีและมักจะถ่ายคลิปวิดีโอลงใน TikTok จนถูกชาวเน็ตวิจารณ์อย่างหนักเพราะมักจะถ่ายคลิปลูกชายตัวเองในรูปแบบที่ไม่เหมาะสมโดยมีคลิปที่ถูกวิจารณ์หนักที่สุดคือคลิปที่ถ่ายตอนน้องอวัยวะเพศแข็งตัวซึ่งเป็นคลิปที่ถูกลบไปแล้วต่อมาคุณแม่ก็ได้ออกมาทำคลิปชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วว่าด้วยความที่เป็นแม่เราก็เอ็นดูด้วยความเป็นแม่ลูกกันแต่ก็โอเคถ้ามองอีกมุมก็ไม่เหมาะสมที่จะเอามาออกสื่อแต่ด้วยความที่เราเป็นแม่ลูกเราก็ไม่ได้มองว่าน่าเกลียดและเราก็เอาไปลงคือถ้าเข้าไปดูในเพจเราหลายๆคนก็จะเข้าใจซึ่งก็มีคนที่มีความคิดที่ตัดช่วงนั้นไปลงโซเชียลให้เกิดดราม่าแล้วมาบอกว่าจะเอาไปแจ้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งๆที่ไม่ได้ดูคลิปเต็มคือถึงตัวน้องจะโตแต่เขาก็เป็นเด็กไม่ปกติเขาก็อ้อนแม่แบบเด็กน้อยเหมือนในคลิปที่เขามาอ้อนเพราะว่าเขารู้สึกผิดเขาก็เลยมาอ้อนเราโดยมีอีกหนึ่งคุณแม่ออกมาตักเตือนคือแอนนี่บรูคนักแสดงชื่อดังซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกชายเช่นกันโดยเธอออกมาโพสต์ว่ายังไงก็ไม่ได้ค่ะมันไม่ได้บอกว่าน้องเป็นเด็กพิเศษแต่ไปถามน้องว่าเอาคลิปลงได้ไหมถามกลับคำเดียวว่าวิจารณญาณควรอยู่ที่ใครไม่ควรเอาน้องมาลงแบบนั้นได้แล้วไม่ใช่วิทยาทานกับใครลูกอวัยวะเพศแข็งตัวแล้วแม่นั่งหัวเราะชอบใจมันใช่ไหมเลิกเล่นได้แล้วนะคะโซเชียลเนี่ยล่าสุดคุณแม่ก็ได้ออกมาโพสต์เดือนในเพจว่าทำตัวเองให้ดีก่อนที่จะไปติสอนคนอื่นอยากเป็นคุณแม่ดีเด่นก็ลองมามีลูกเป็นออทิสติกก่อนแล้วค่อยมาชี้นำคนอื่นค่ะ